วัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมวันนี้ลูกยังไม่ลาแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะมาตัวแสบปิ้งมาหาแต่ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราพาเขาไปอาบน้ำกินข้าวทำอะไรมาหมดแล้ววันนี้มาอยู่กับเกม Air Offline นะคะเกมเนี่ยเคยแอบมาเล่นอยู่แต่ว่าพอดีรอบนี้สนใจเพราะว่ามันพี่จอห์นวิกดูสิจอห์นวิกอะมาได้ยังไงใช่มาขี่อนุลิฟมาได้ยังไงก็ไม่รู้เราลองเข้าเกมกันดีกว่าแต่ว่ารอบนี้ก็จะเริ่มเล่นใหม่เลยนะเมื่อกี้แอบเข้ามาเล่นไปหน่อยนึงแล้วโอเคอันนี้มันก็จะให้เราเข้าก่อนหน้านี้มันให้เราไปซัมมอนตัวละครมาเดี๋ยวหลีเสียงหน่อยเนาะแล้วมันก็ให้เรามาลง World Map นะคะตาเหมือนทุกๆเกมของเกมมือถือนั่นเองเกมนี้ตัวละครสวยมากชอบถ้าใครชอบแนวแบบดักดาร์กโกธิกหน่อยนะจะชอบเกมนี้เลยซึ่งเราก็ชอบนะขอสกิปหน่อยนะจ๊ะโอเคอาจจะมีเสียงลูกแซ่เข้ามาบ้างนะคะเพราะว่านั่งอยู่ด้วยกันนี่แหละดูแม่เล่นเนาะจะมีกดสกิลกดอะไรภาพสวยมากๆกดเลี้ยงด้วย1 2 3โอเคแล้วเคยเล่นนานแล้วล่ะแต่ก็จำไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่ารู้ว่าชอบภาพมากภาพแบบสวยมากๆเลยกลับที่ล็อบบี้เลเวล2แล้วควีสรู้สึกว่าเกมนี้จะมีภาษาไทยด้วยนะแต่ว่าบางอันอาจจะแปลแปลกๆหน่อยก็ถ้าใครอย่าไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็สามารถที่จะปรับเป็นภาษาไทยได้มาเล่นบัวผ่านโปรแกรมที่เล่นผ่านคอมได้พวก Nox Moonstack LD Player อะไรอย่างนี้แต่เราจะชอบให้มากดซับมอนอีกแล้วน่าจะเป็นตัวล็อกแล้วมั้งของเกรเทลโอเคไปเลยลงดันต่ออยากไปดูแล้วว่าจะได้จอห์นวิกได้ยังไงรู้สึกว่ามันจะให้แบบ 100% เลยกี่เปิดดูอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวคงต้องรอทำพวกแนะนำให้เสร็จก่อนมันถึงจะให้เราดูนะว่าเราจะเอาจอห์นวิกได้ยังไงแบบทำมาเท่มากเลยชอบโอเคสู้มันทุกคนจบแล้วเรียบร้อยไปต่อกันต่อเลยเดี๋ยวจะขอข้ามไปตอนที่ทำพวกทูทอเรียลอะไรหมดแล้วนะคะโอเคกลับมาแล้วค่ะทำทูทอเรียลอะไรน่าจะหมดแล้วนะตอนนี้มันสามารถกดอิสระได้แล้วดูกันดีกว่าว่าจะได้จอห์นวิกได้ยังไงโอเคเขาบอกว่าถ้าเราอยากได้จอห์นวิกใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้ไอเวเลอร์นี่ก็คือเรียกเป็นดาบละกันดาบก็คือให้เราแบบไปลงดันโน่นนี่นั่นอะไรให้ครบต่อวันโดยที่เราก็จะได้ของอย่างอื่นด้วยเนี่ยมีสกิลบันสเปเชียลซับมอนเชดว่าจะเป็นอีโวทันที6ดาวอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องเป็น PVP ด้วยนะโดยที่เราสามารถเลือกทำครบแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกว่าจะเอาจอห์นวิกหรือโซเฟียโดยที่อันนี้ไม่แน่ใจว่าสุ่มทานหรือเปล่านะแต่ว่านั่นแหละซึ่งจอห์นวิกหรือโซเฟียเนี่ยจะเป็นตัวละคร5ดาวนะจ๊ะแล้วก็มีอีเวนต์ข้างล่างด้วยคีย์ตามนี้นะ
ั้นไปดูดีกว่าว่าจอห์นวิกกับโซเฟียหน้าตาเป็นยังไงนี่โซเฟียถือปืนอันนี้เป็นธาตุไฟนี่จอห์นวิกดูโอ้โหเท่มากนี่มันก็เป็นพวกอเวกเฉยเนาะถอดแบบจังไงหนังมาเลยจ้าก็ยังมีตัวละครอื่นๆอีกนะสวยๆทั้งนั้นเลยถ้ายังไงใครสนใจก็ลองมาเล่นแอร์ออฟไลน์กันได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอรีวิวเกมนี้ไว้สั้นๆแค่นี้ก่อนนะถ้าเกิดหากว่าชอบก็กดไลค์กด Subscribe หรือคอมเมนต์ให้กำลังใจกันหน่อยนะขอบคุณมากค่ะ